เป็นพนักงานนวดหน้าอยู่ที่คลินิกคลินิกนึงตอนนั้นค่ะมีพี่คนนึงเขามาทำหน้าพี่ก็เลยถามเขาว่าที่เขาทำงานอยู่ค่ะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงแบบมีเงินมาซื้อในส่วนของคอร์สทำหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เลยแนะนำให้พี่มาลองสมัครงานที่นี่ดูก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากที่จะเข้ามาทำงานที่นี่ให้ได้เพื่อที่จะได้รายได้ที่แบบเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจะมีพวกพี่ๆแนะนำอย่างเงี้ยค่ะว่าการทำงานเป็นยังไงต้องเข้าลูกค้ายังไงแล้วพี่ก็ชอบแบบอยากรู้เรียนรู้เร็วภายใน1เดือนจะได้แบบถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้แบบน่าเชื่อถือเงี้ยค่ะพี่ก็จะเข้าไปฟังเทคนิคเขาเป็นยังไงก็จะคอยเรียนรู้จากตรงนั้นก็เดือนแรกก็อาจจะยังแบบไม่ได้สำเร็จ 100% แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำได้นี่นาในเมื่อแบบเราเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ไม่ใช่แบบจะยากมากแต่เราจะบอกกับตัวเองว่าในเมื่อแบบพี่ๆเขาแบบทำได้ในเดือน2เดือนแรกเราก็ต้องครูพักรักจำเอาส่วนนั้นมาปฏิบัติแล้วก็มาใช้ก็เลยได้จนถึงวันนี้ค่ะบินแรกเลยพี่ขายได้ตอนนั้นแบบจำได้เลยค่ะว่า 35,000 ตื่นเต้นมากแล้วก็รีบวิ่งไปบอกพี่ที่เป็นเมเนเจอร์ว่าพี่หนูขายลูกค้าได้แล้วลูกขายพอด้วยอะอะไรหนูดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบินทำได้สูงที่สุด1ล้านตื่นเต้นก็ฟูเลยค่ะหัวใจฟูพองโตบินแรกในชีวิตก็คือ1ล้านบาทที่ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในตัวแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้รู้สึกมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้กับลูกค้าตั้งแต่บัดนั้นมาทีมงานที่คอยดูแลคือซัพพอร์ตดีค่ะคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงก็จะมีการแบบพวกพี่ๆทุกอย่างก็คือจะมาคอยถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กในส่วนของเทคนิคอย่างเงี้ยค่ะจนเราแบบรู้สึกแบบเชื่อมั่นในสิ่งที่ถ่ายทอดซีโอน่ารักมากช่วยทุกอย่างเลยค่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตในส่วนของเราไม่เข้าใจตรงไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมในการที่แบบให้กับลูกค้าเขาทำด้วยอย่างเต็มที่พี่ติ๊กอยู่ที่เดอะทัชมา 7-8 ปีแล้วค่ะให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถให้ในสิ่งที่พ่อแม่เราแบบอยากได้แล้วเราก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตเขาได้เป็นโครงการที่สามารถทำให้ทุกคนนะคะได้มีอาชีพที่2โดยการที่คุณไม่จำเป็นที่แบบจะต้องเข้ามาทำงานที่นี่แค่ส่งลูกค้าส่งคนรู้จักเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับทีมงานและทางทีมงานก็จะมีแบบคอยดูแลซัพพอร์ตคอยถ่ายทอดในเรื่องของโครงการเอเจนต์ให้กับทางลูกค้าหรือเพื่อนที่คุณส่งต่อเข้ามาง่ายมากเลยค่ะแค่คุณเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในเดอะทัชว่าในเดอะทัชอะค่ะบรรยากาศเป็นยังไงทรีทเมนต์เป็นยังไงเครื่องมือเป็นยังไงว่าน่าเชื่อถือยังไงว่าทำไปแล้วเกิดการเห็นผลยังไงค่ะคุณก็จะสามารถส่งต่อบอกกับเพื่อนที่จะเข้ามาเรียนรู้กับทางเดอะทัชกับเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากทุกคนนะคะลองเปิดใจกับทางเดอะทัชดูถ้าอยากมีอาชีพรายได้ที่2สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือเรียนรู้ได้เลยค่ะ